หลังที่ดินผืนสุดท้ายของครอบครัวที่เหลืออยู่กำลังจะโดนยึดจากการนำไปขายฝากกับเจ้าหนี้นอกระบบอมรรัตน์ภูเจริญเกียรติจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยหาทางออกจากการสอบถามข้อมูลพบว่าหนี้ดังกล่าวเกิดจากสามีของอมรรัตน์อ้างว่าต้องการใช้เงินเพื่อลงทุนจึงให้อมรรัตน์ทำการขายฝากที่ดินกับผู้ปล่อยกู้ในพื้นที่ซึ่งหลังจากหักค่าในหน้าแล้วเธอได้ดำเนิน 250,000 บาทให้กับสามีก่อนที่จะถูกทิ้งไว้ให้ชดใช้หนี้ตามลำพังก็เลยถึงเหลือพื้นนี้พื้นเดียวและที่นี่ต้องเป็นของพี่น้องด้วยจะเป็นของพี่น้องด้วยและของลูกของหลานแล้วหนูไม่รู้จะทำยังไงจะผู้ใหญ่จะทำยังไงจากสองแรงที่เคยช่วยกันทำมาหากินเมื่อถูกทิ้งให้เหลือตัวคนเดียวทำให้อมรรัตน์ไม่มีกำลังในการผ่อนชำระหนี้เงินที่กู้ยืมมาในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อเดือนก็สะสมจนมียอดหนี้รวม 560,000 บาทที่ดินและบ้านที่เคยอยู่ก็ถูกยึดไปเหลือเพียงที่ดินผืนสุดท้ายของครอบครัวซึ่งหากถูกยึดไปทั้งครอบครัวก็จะไม่มีที่ทำกินเอาไปเขาบอกว่าเขาจะไปลงทุนแต่พอถึงเวลาจริงเขาเอาไปแล้วเขาก็เงียบไปเลยแล้วก็ทิ้งภาระไว้ให้อ่ะทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้เยอะมากเขาไปอยู่กับเมียของเมียใหม่เขาหลังทราบเรื่องผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการสนับสนุนอาชีพให้กับอมรรัตน์โดยการให้นำผลผลิตจากกลุ่มอาชีพของชุมชนที่ได้ไปเรียนรู้จากศูนย์สาธิตการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดรายได้เลี้ยงปากท้องและนำไปชำระหนี้ก็ส่งเสริมให้เขาเป็นการตลาดของกลุ่มอาชีพของหมู่บ้านนะครับให้เป็นฝ่ายจัดขายของผลิตภัณฑ์ในชุมชนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกบปลาแล้วก็ไผ่นะครับทุกอย่างที่หมู่บ้านได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้นะครับเขาก็ตอนนี้ก็เอานำไปขายเป็นในท้องตลาดได้ครับขณะเดียวกันได้แนะนำให้จัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้เห็นรายการในการใช้จ่ายทั้งหมดและสามารถบริหารจัดการการเงินให้ใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นการลดรายจ่ายนอกจากนี้ได้มีการนำเรื่องนี้เสนอต่อระดับอำเภอจนนำมาสู่การตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยโดยมีการบูรณาการจากทุกฝ่ายซึ่งก็ได้มีการเรียกเจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาไกล่เกลี่ยลดดอกเบี้ยสูงเกินจากนั้นก็ได้มีการโอนย้ายหนี้เข้ามาอยู่ในระบบโดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้ามาช่วยกำกับดูแลคณะอนุกรรมการของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนายอำเภอเป็นประธานนะครับมีปลัดอำเภอมีฝ่ายเกษตรมีทางธกส.มีทางยุติธรรมนะครับพอได้นำท่านตำรวจท่านฝ่ายอัยการเนี่ยได้แนะนำว่าเนี่ยถ้าคุณเก็บหนี้ขนาดนี้คุณจะต้องมีโทษถึงขนาดทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ไม่มีการรอลงอาญาอะไรต่างๆเนี่ยมาตรการทางกฎหมายก็จะเข้ามาช่วยมาตรการทางรัฐศาสตร์เข้าไปไก่เกี่ยตรงนี้จนเป็นผลสำเร็จนะครับแล้วทำโมเดลให้ความสำคัญแก่การแก้ปัญหานี้แก้ปัญหานี้ไม่ใช่หมดหนี้แต่ให้เกิดความสามารถในการดำรงตนนอกจากการดำเนินการแก้ปัญหานี้นอกระบบแล้วอำเภอเนินขามยังร่วมกับธกส.สาขาเนินขามในการเข้ามาให้ความรู้เรื่องการจัดการหนี้แก่ประชาชนในพื้นที่ผนวกกับการทำงานเชิงรุกเข้าไปให้ความรู้คำแนะนำและสำรวจปัญหาของชุมชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที